อ่ะกลับไปที่คุณสุพลอีกรอบนึงนะคะสวัสดีคุณสุพลค่ะสวัสดีครับโอเคลุงพลอายุเท่าไหร่ลุงพลผม73แล้วครับ73ปีปืนของคุณพ่อคำถามคืออะไรครับคุณลุงคำถามว่าชื่อของปืนเนี่ยชื่อปืนเนี่ยชื่อของเตี่ยเนี่ยฮะครับนี่ก็จะเสียไปแล้วต้อง10กว่าปีใช่ไหมครับแล้วผมจะทำยังไงครับน้องเอ๋ครับตอบเลยคุณลุงเมื่อกี้พออ่านข้อมูลในหลายอยู่อ่านคำถามในหลายอยู่คุณลุงได้ยินเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อเสียไป10กว่าปีแล้วพ่อเสียไป10ปีแล้วปืนและปืนอยู่กับบ้านลุงพลใช่ไหมใช่ครับต้องมาติดต่อที่อำเภอมีผู้จัดการมรดกหรือยังไหนยังครับเพราะแม่ยังอยู่ครับก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนครับคุณลุงครับให้แม่เป็นตอนนี้แม่ยังอยู่ฮะเตี่ยตายฮะเตี่ยตายใช่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกของคนตายครับจะให้แม่เป็นผู้จัดการหรือลุงพลเป็นเองก็ได้ครับหรือลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะต้องตั้งผู้จัดการมรดกพอตั้งเป็นผู้จัดการพอเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บเนี่ยผู้จัดการสามารถจะโอนปืนนี้มาเป็นชื่อลุงพลหรือชื่อแม่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าคนที่จะรับโอนลุงพลฟังให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งขัดครับฟังให้จบเพราะคำตอบเนี่ยจะตอบให้ลุงพลเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีอะไรถามเพิ่มนะคนที่จะรับโอนปืนได้จะต้องมีใบครอบครองปืนนะคะใช่ต้องมีใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนถ้าไม่มีใบอนุญาตก็โอนต่อไม่ได้แล้วการที่ปืนของผู้ตายอยู่ในบ้านของลุงพลเนี่ยระวังมันจะเป็นปืนผิดมือตำรวจขึ้นมาตรวจสอบปั๊บเอานี่ปืนของคุณพ่อทำไมอยู่กับนายพลนะปืนผิดมือจะเขาจะเอาเรื่องเขาเถนตรงขึ้นมาก็ดำเนินคดีกับลุงพลได้อ้าวคำถามที่ลุงพลจะถามคือแม่นะฮะเขาเป็นพิการนะเขาหกล้มแล้วไม่ค่อยเอาละลุงพลอันจบข่าวสรุปจบว่าลุงพลไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียนะเพราะลุงพลเป็นทายาทของคนตายคนหนึ่งแม่ก็เป็นทายาทของพ่อลุงพลก็เป็นทายาทของพ่อแล้วก็มีพี่น้องคนอื่นทุกคนเป็นทายาทของคนตายหมดแม่ก็เป็นทายาทลุงพลก็เป็นทายาทครับเพราะฉะนั้นต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสมุทรสาครพ่ออยู่สมุทรสาครไหมที่เสียชีวิตอ่ะใช่ครับพ่อเสียชีวิตอยู่ที่ไหนไปอัยการจังหวัดนั้นเพื่อให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกให้เอาละคุณแม่พิการไม่ต้องเป็นให้ลุงพลเป็นหรือลุงพลจะให้หลานสักคนหนึ่งเป็นก็ได้หลานที่จะมารับมรดกตรงนี้นะหรือลูกคนอื่นเป็นพอศาลเขาตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยค่อยไปโอนให้ใครโอนขายก็ได้นะผู้จัดการโอนขายปืนนี่เลยแต่คนที่ซื้อจะต้องมีใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนที่เขาเรียกว่าใบป.3ถ้าไม่มีไปขายก็ไม่ได้ผิดกฎหมายครับเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบผมสวัสดีครับค่ะยินดีค่ะ